ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่7กันยายน2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะก่อนทะเลาะวิวาทกันคิดสักนิดไม่ได้ปรับแค่500บาทกระทรวงยุติธรรมเผยว่าหากบุคคลเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจกันแล้วคิดว่าการทะเลาะและใช้กำลังทำร้ายกันจะต้องจ่ายค่าปรับแค่500บาทแล้วว่าจะทำให้เรื่องจบนั้นปัจจุบันอัตราโทษของการใช้กำลังมากกว่าสติสูงกว่าที่คิด หากพลาดทำผิดไปมีกฎหมายรอยอยู่ดังนี้ 1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา372ผู้ใดทะเลาะก,กันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถานหรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณะสถานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาท 2. มาตรา391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา6กแห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่22พุทธศักราช2558ที่สำคัญหากถ่ายคลิปวิดีโอและนำไปเผยแพร่ Facebook l i v e หรือเผยแพร่ลงที่ใดก็ตามจะมีโทษเพิ่มด้วยเนื่องจากเข้าขายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา16วรรคหนึ่งกำหนดว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2องแสนบาทสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ